พี่สอนพี่มึงก็จะค่ำมืดแล้วหาที่พักก่อนดีกว่านะพี่ไปเลยเขตป่าน้ำพุนี่ก่อนด้วยดูไอ้สองคนนั่นสิเดินช้าเป็นเต่าอย่างนี้เมื่อไหร่จะได้พ้นไปจากที่นี่ได้วะอ้าวน้องพี่มือเขาเจ็บตีนเขาเดินไม่ไหวก็แต่พวกมันเดินช้ากันจริงๆนี่ว่าข้าชักโมโหแล้วนะเว้ยมึงดูมาดิไอ้มืดอ่ะนะมันทะนุถนอมน้องเหมือนเหลือเกินดูไปอ่ะเหมือนไม่ใช่พี่น้องกันอ่ะมึงก็ดูไปล่ามึงดูหน้าตามันไม่เหมือนสักนิดหนึ่งด้วยอ้าวไม่เหมือนพี่น้องกันแล้วเหมือนอะไรเหมือนผัวเมียกันมากกว่าว่ะพูดบ้าอ้าวมึงก็เป็นคนพูดเองนี่ว่าสองคนนั่นนะดูเหมือนมีอะไรแปลกๆนะเว้ยนะน้องสาวมันนะไม่เรียกมือละพี่สักคำนะเว้ยไอ้มืดอ่ะมันยังเกรงอกเกรงใจน้องมันจะกับแม่นะเว้ยไอ้กงเองจะพาหาเรื่องดีๆดีกว่าน่ะก็มันช้าดิมึงดูเฮ้ยเร็วหน่อยเว้ยเฮ้ยนี่ไงรอยเท้าพวกมันแสดงว่าพวกมันต้องผ่านมาแถวนี้แน่ๆไปติดตามเว้ยครับพี่สุมานพี่เลิกพูดเรื่องวิถีตัวใครฟังได้ไหมครับผมกลัวเธอจะเสียหายครับทำไมอ่ะฮะนี่อย่าบอกนะว่าแฟนเธอเดินโจรจับไปอ่ะอะไรกันแล้วนี่แฟนเธอโดนโจรจับไปจริงเหรอแล้วจะไปตามหามันทำไมอีกล่ะมันไม่คุ้มหรอกนะที่จะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอันตรายแบบนั้นน่ะผมยอมเอาชีวิตเข้าแลกถ้าได้วิทย์กลับมานี่ถ้ามันโดนจับไปจริงๆอ่ะป่านี้ก็คงยับเยินไปหมดละผู้หญิงที่ด่างพร้อยไปแล้วเนี่ยนะมันไม่มีค่าพอที่เธอจะเอาชีวิตเข้าไปแลกเข้าใจไหมฉันว่าเธอนะควรจะตีตัวออกห่างให้เร็วที่สุดอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวก็เสียชื่อเสียงตามไปด้วยหรอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวิทย์ผมก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากวิทย์หรอกครับคนที่ไม่รู้จักความรักอย่างพี่ไม่มีวันเข้าใจหรอกครับไป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 นี่ไอ้น้องบ้ากลับมาอยู่นี่นะมึงเมื่อยเนี่ยอยากตายเลยทนอีกนิดนึงครับอีกเดี๋ยวเราคงได้พักกันแล้วล่ะฉันยังไม่ได้ขอบใจนายเลยอ่ะถ้านายมาช่วยฉันไม่ทันฉันคงเหมือนตกนรกทั้งเป็นแน่ๆเลยขอบใจนะคุณไม่ต้องขอบใจอะไรผมหรอกครับ ขอแค่คุณเชื่อใจในตัวผมก็พอแล้วก็อย่าทำอะไรงูๆอีกเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมคงไม่มีหน้าไปพูดใครได้นายหมายความว่าไงก็ถ้าผมปกป้องตัวประกันของผมเองไม่ได้ก็เสียชื่อไอ้เสือมืดหรอสิแล้วคราวนี้ไอ้เสือมืดจะมีหน้าไปพบใครได้ฮะดูคุณเหนื่อยแล้วนะผมอุ้มคุณดีกว่าไหมไม่ต้องฉันเดินเองได้ไม่เป็นไรผมอุ้มคุณดีกว่าเดินเองเงี้ยเมื่อไหร่แผลที่เท้าจะหายล่ะฮะฉันเดินเองได้นะพ้นเขตป่าน้ำโพแล้วเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันแล้วกันพรุ่งนี้ก็เดินทางต่อ
ข้ามีเรื่องสงสัยอยากถามเองสองคนหน่อยวะมีอะไรนะพี่สอนเองสองคนมีเรื่องปกปิดข้าใช่ไหมพี่สอนพูดเรื่องอะไรเองกับนางหนูนี่ไม่ใช่พี่น้องกันใช่ไหมฉันเป็นน้องของเสือมือจริงๆข้าไม่เชื่อจริงๆแล้วฉันกับวิชุดาไม่ใช่พี่น้องกันแต่เราเป็นผัวเมียกันสามารถนั่นไงกูว่าแล้วไงไม่น่าล่ะพี่มืดถึงได้ห่วงนักห่วงหนาฉันต้องขอโทษพี่ด้วยนะฉันโกหกพี่ก็เมียฉันน่ะโกหกพี่ก่อนฉันก็เลยต้องเลยตามเลยจริงๆแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจจะโกหกพี่นะพี่สอนแล้วทำไมนางหนูต้องโกหกข้าด้วยแล้วทำไมฉันต้องบอกความจริงกับเสือสอนด้วยล่ะพี่สอนดูสิมันกำลังโกรธฉันอยู่มันก็เลยทำเป็นงอนไม่ยอมรับว่าเป็นเมียฉันผู้หญิงก็อย่างนี้แหละเรื่องมากน่ารำคาญที่สุดเลยไรหน้าเอาไว้ว่าเดี๋ยวข้าจะช่วยเองกับเมียเองเนี่ยคืนดีกันให้เร็วที่สุดแล้วกันนะมึงเห็นแม่ล่ะก็ว่าแล้วก็จะเห็นเนี่ยคืนนี้เองสองคนนอนที่กระท่อมนี้ก็แล้วกันเพิ่งเล็กนิดเดียวฉันว่าฉันนอนนอกดีกว่าพี่สอนเล็กเลิกอะไรแล้วนอนที่นี่แหละเองสองคนเป็นผัวเมียกันไม่ใช่เหรอให้เสมอนอนข้างนอกน่ะดีแล้วฉันไม่ชอบนอนเบียดกับใครนี่นั่งดูตอนกลางคืนอากาศมันเย็นนะเองก็รู้เลิกงอนได้แล้วนะข้าไม่รู้หรอกนะว่าเสือมืดทำไม่ดีอะไรกับเองไว้แต่ข้าบอกนะว่าเสือมืดมันรักเองมากนะไม่งั้นมันไม่ยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาช่วยชีวิตเองหรอกแล้วเองอ่ะเองก็รักผัวเองไม่ใช่เหรอฮะว่าไงเองรักผัวเองหรือเปล่าก็รักงั้นก็คุยกันให้รู้เรื่องข้าจะบอกให้หลายอย่างนะผู้ชายดีๆอย่างเสือมืดเนี่ยหายากรักษาไว้ให้ดีก็แล้วกันเชื่อข้าเถอะไม่ต้องกลัวหรอกนะผมไม่ทำอะไรคุณหรอกนี่แล้วทำไมนายต้องโกหกเสือสอนว่าเราเป็นผัวเมียกันด้วยล่ะถ้าคุณให้ผมบอกว่าไงจะให้ผมบอกว่าคุณเป็นตัวประกันของผมไม่ง่ายหรอนายก็โกหกอย่างอื่นก็ได้นี่นาโอ้นี่ไม่ต้องกลัวแฟนคุณจะเข้าใจผิดหรอกนะนายพูดถึงใครเหรอนะก็นายตำรวจที่ชื่อโสรัตน์ไงเขาไม่ใช่แฟนฉันเหรอเอ้าแล้วถ้าเขาไม่ใช่แฟนคุณแล้วทำไมเขาถึงดูเป็นห่วงคุณนักล่ะฮะนี่เขาถึงขนาดกล้าเสี่ยงตายเอาเงินค่าถ่ายตัวคุณมาส่งให้ผมด้วยตัวเองเลยนะและผมก็รับปากแฟนคุณเอาไว้แล้วด้วยว่าผมจะส่งตัวคุณคืนกลับไปอย่างปลอดภัยไม่ว่าเสือสอนจะเข้าใจผิดว่ายังไงนะผมก็เป็นได้แค่ไอ้เสือมืดของคุณเท่านั้นแหละมันไม่มีวันเป็นอย่างอื่นได้หรอกบอกรักกับใครสักคนอยากใช้หนึ่งคำนี้พูดให้ใครฟังดีเป็นเธอจะได้หรือเปล่าหากว่าเธออยู่ดีรับไปใจฉันคงไม่เงียบเหงาพร้อมจะบอกรักไปเบาๆถ้าเธอเต็มใจให้ฉันใจมันกับเธอชมานบ้างหรือเปล่าคะไม่เริ่มแต่อีนั่นหญิงคน
ชั่วนี่แกคิดจะแย่งหัวฉันเป็นแม่บ้านแบบนี้เหรอเกิดมาฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนต่ำซ้ำอย่างแกมาก่อนเลย